สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครดวงตาที่3 I See Dead People ออกอากาศทางช่อง3กด33นำแสดงโดยเจมส์มานิษฐาจิระยั่งยืนวิทยาวสุไกรภัยสารณปภาตันตระกูลและณัฐวัฒน์แก้วบัวสายตรีการชายหนุ่มผู้เกิดมาพร้อมกับความพิเศษในตัวเองเขามีดวงตาที่3ที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้อีกมิติหนึ่งชีวิตของตรีการวุ่นวายตั้งแต่เล็กจนโตเขาเหมือนถูกเจ้ากรรมนายเวรตามเอาชีวิตแต่ก็รอดตายครั้งแล้วครั้งเล่ามาได้อย่างปาฏิหาริย์จนเมื่อเขาย่างเข้าสู่วัยรุ่นหลวงพ่อวัดท่ากระดานก็เปิดตาที่3ให้กับเขานับแต่นั้นมาเขาก็มักจะมองเห็นอะไรแปลกๆทั้งวิญญาณและเหตุการณ์บางอย่างล่วงหน้ามันเป็นความพิเศษที่เขาไม่อยากได้เพราะเขาเป็นคนกลัวผีขึ้นสมองมันทำให้ชีวิตเขาต้องอยู่กับความหวาดระแวงและหวาดผวาว่าสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าคือคนหรือผีกันแน่นับว่าเป็นโชคดีที่ตรีการมีเพื่อนซีอย่างปุ้มลูกสาวของพ่อสายศิลป์และแม่โสภีเจ้าของตำหนักร่างทรงเพื่อนต่างเพศที่สนิทชิดเชื้อกันมาตั้งแต่เล็กด้วยความที่ปุ้มเติบโตมาในตำหนักร่างทรงเธอจึงคุ้นชินเรื่องพูดผีวิญญาณเป็นอย่างดีปุ้มจึงเป็นตัวช่วยตรีการให้ผ่านสถานการณ์น่าหวาดกลัวต่างๆนานามาได้และด้วยความที่สนิทกันมากและปุ้มเองก็มีบุคลิกแก่นเซียวเปรี้ยวซ่าตรีการจึงไม่เคยมองปุ้มเกินไปกว่าเพื่อนสนิทผิดจากปุ้มที่แอบชอบตรีการแต่ก็พยายามเก็บอาการเอาไว้ตลอดไม่อยากให้ชายหนุ่มรู้เพราะกลัวที่จะเสียมิตรภาพระหว่างกันไปความสัมพันธ์ในการเห็นผีวิญญาณของตรีการนำเขาไปพบเรื่องราววุ่นวายมากมายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็มีปุ้มที่คอยช่วยเหลือไม่เคยทิ้งเขาเลยตรีการเองก็เริ่มหันมองปุ้มและความรู้สึกก็เริ่มเปลี่ยนไปเพียงแต่ทั้งคู่ต่างเก็บงำเอาไว้ไม่ยอมเป็นฝ่ายเผยไตก่อนตรีการรวมความกล้ายอมให้ปุ้มพาไปตำหนักร่างทรงของครอบครัวเธอทำให้เขาได้รู้ว่ามีใครบางคนคอยติดตามเขาอยู่และขัดขวางทุกครั้งที่เขามีความรักเธอคนนั้นคือวารีเจ้ากรรมนายเวรที่เคยเป็นเมียเก่าของเขาในอดีตชาติชีวิตเขาถึงมีแต่อุปสรรคแม้ตรีการจะไม่เชื่อสักทีเดียวแต่พ่อแม่ของเขาพ่อเอกและแม่พลอยกลับเชื่อเป็นตุเป็นตะและหาทางออกด้วยการพาเขาไปบวชพระถือเป็นการทำบุญลบล้างบาปกรรมแต่หนหลังการบวชของตรีการทำให้ความสัมพันธ์ของตรีการกับปุ้มที่กำลังจะเริ่มพัฒนาต้องถอยหลังกลับไปตำแหน่งเดิมอีกครั้งพอตรีการได้ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมะอย่างเคร่งครัดและเริ่มติดใจในรสพระธรรมตรีการเลยไม่ยอมสึกตามกำหนดเวลาที่ตั้งใจทั้งยังบอกกับทุกคนว่าอาจจะบวชตลอดชีวิตปุ้มแอบเสียใจแต่ก็ต้องอนุโมทนาสาธุไปกับตรีการด้วยสายศิลป์กับโสภีพ่อแม่ปุ้มไม่สบายใจที่ปุ้มยังแอบรักพระตรีการอยู่กลัวลูกสาวจะเป็นมารศาสนาเลยจับการจับคู่ให้กับวันชนะลูกชายกำนันบังคับให้แต่งงานกันปุ้มไม่ชอบวันชนะก็เลยหนีงานแต่งงานแต่ที่สุดตรีการก็สึกออกมาพอพ้นสถานภาพพระออกพ้นเขตวัดขาดที่ยึดเหนี่ยวความกลัวผีที่เคยเป็นก็กลับมาอีกแต่ก็ดีขึ้นบ้างซึ่งสวนทางกับการเห็นพูดผีวิญญาณที่เพิ่มมากขึ้นตรีการตกใจมากที่รู้ว่าปุ้มหนีออกจากบ้านตรีการได้มาพบกับลุงชาญซึ่งเป็นคนมีวิชาอาคมอยู่บ้างเป็นศาสตร์สายขาวตรีการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของลุงชาญและฝึกวิปัสสนาจนทำให้ตรีการมีความสามารถที่จะสื่อสารกับวิญญาณได้ลุงชาญสอนอะไรให้ตรีการมากมายพร้อมทั้งคอยช่วยเหลือเขาทุกอย่างความกลัวผีของตรีการก็ดีขึ้นอาจจะเพราะชินแต่ก็ใช่ว่าจะหายกลัวซะทีเดียวลุงชาญได้กำชับเขาอย่างหนักแน่นว่าจะเจอเคราะห์หนักมากเมื่ออายุ25อาจถึงขั้นเสียชีวิตแต่ถ้าโชคดีรอดตายชีวิตก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงตรีการเชื่อคำสั่งเสียของลุงชาญอย่างฝังจิตฝังใจตรีการตัดสินใจไปหาปุ้มพอรู้ว่าปุ้มไปทำงานที่กรุงเทพเปลี่ยนมือถือปิดการสื่อสารทุกทางจนไม่มีใครตามตัวได้ตรีการก็ไม่ยอมแพ้เวลา3ปีที่เหลือเขาจะต้องเจอปุ้มให้ได้เพื่อมีเวลาอยู่กับเธอให้มากที่สุดก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
ตรีการเข้ากรุงเทพมาเพื่อตามหาปุ้มพร้อมเงินติดตัวไม่มากนักเขาได้งานเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะช่วยเหลือฮิเดโกะสาวใหญ่โสดเจ้าของร้านอาหารจากอุบัติเหตุเพราะความสามารถเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าฮิเดโกะเป็นหญิงไทยวัย40กว่าเธอชื่นชอบนิยายคู่กรรมมากจนเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นฮิเดโกะตอบแทนบุญคุณตรีการด้วยการรับเข้าเป็นพนักงานของร้านในตำแหน่งล้างจานและให้ออกมาช่วยเสิร์ฟบ้างยามว่างจากงานล้างจานงานในครัวทำให้ตรีการได้เรียนรู้การทำอาหารญี่ปุ่นกับเชฟโอเชฟของร้านซึ่งจะเป็นการต่อยอดอาชีพในอนาคตให้เขาและที่ร้านนี้เองตรีการได้รู้จักกับข้าวปั้นเด็กเสิร์ฟหนุ่มจอมกวนกับแวววาวและมาวินสองพี่น้องญาติห่างๆของฮิเดโกะที่มาช่วยงานที่ร้านฮิเดโกะวาววินข้าวปั้นเชฟโอและตรีการสนิทสนมกันด้วยความรวดเร็วทั้งหมดรู้เรื่องความสามารถพิเศษและการมีดวงตาที่3ของตรีการและการตามหาปุ้มแม้แววจะแอบชอบตรีการอยู่บ้างแต่ก็เห็นใจในรักแท้ทั้งหมดจึงช่วยตรีการตามหาปุ้มยามที่มีโอกาสซึ่งในขณะเดียวกันทั้งกวนก็ต้องผจญกับเหตุการณ์สยองขวัญสั่นประสาทจากบรรดาวิญญาณที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากตรีการทุกรูปแบบเขาก็เลือกที่จะช่วยบ้างหนีบ้างบางครั้งก็ช่วยได้แต่ไม่ช่วยเพราะกลัวและที่น่ากลัวที่สุดคงหนีไม่พ้นวารีวิญญาณผีสาวที่ยังตามจ้องล้างจองผลาญเขาไม่เลิกราและวันที่ทุกคนไม่คาดฝันก็มาถึงหลังช่วยกันตามหาปุ้มแทบพลิกแผ่นดินก็ไม่เจอคลาดกันไปเฉียดกันมาอยู่ๆปุ้มก็มากินข้าวที่ร้านอาหารหากแต่มากับเรื่องฤทธิ์หรือท็อปเจ้านายที่ทำงานด้วยกันปุ้มเปลี่ยนไปมากดูเป็นสาวเมืองกรุงดูไฮดูแพงมีมาดวางฟอร์มคนสวยเชิดๆแต่ทันทีที่ปุ้มเจอตรีการปุ้มกลับบอกว่าไม่รู้จักตรีการและเธอไม่ได้ชื่อปุ้มแต่ชื่อปาริสาเป็นแฟนกับท็อปทำให้ตรีการผิดหวังมากคิดว่าปาริสาเป็นคนที่หน้าเหมือนปุ้มแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของตรีการและปาริสาได้ใกล้ชิดกันหลายๆเหตุการณ์กับการเจอวิญญาณและปาริสาได้ช่วยแก้ปัญหาทำให้ตรีการเชื่อมั่นว่าปุ้มกับปาริสาเป็นคนเดียวกันแต่ปาริสาก็ไม่ยอมรับแต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนท็อปเองก็รู้สึกหึงหวงและที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็คือการมากรุงเทพของวันชนะอดีตว่าที่เจ้าบ่าวของปุ้มวันชนะเจ็บแค้นใจมากเข้าใจว่าปุ้มทิ้งตนมาอยู่กับตรีการที่กรุงเทพแต่ยังไม่ทันได้เคลียร์กันวันชนะก็โดนฆ่าตายเพราะคู่อริที่ตามมาจากต่างจังหวัดแต่ที่สุดปุ้มก็ต้องยอมรับว่าเธอคือปาริสาเพราะจนมุมด้วยหลักฐานและด้วยความห่วงตรีการความสัมพันธ์และความรักของตรีการและปุ้มจะไปต่ออย่างไรและอุปสรรคที่มีอย่างมากมายทั้งจากคนคือท็อปและจากผีวารีกับผีวันชนะนี่ยังไม่รวมวิญญาณที่มาขอความช่วยเหลือแบบไม่เว้นวรรคและเจ้ากรรมนายเวรที่ด่าหน้ามาจองเวรไม่หยุดหย่อนจนเขาอดสงสัยไม่ได้ว่าเคยไปก่อกรรมกับใครไว้นักหนาแม้ว่าสุดท้ายตรีการและปุ้มจะสัญญาว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรทั้งคู่จะสู้ทั้งคนและผีไปครองคู่กันได้อย่างไรก็ต้องติดตามชมทุกท่านสามารถติดตามความสนุกของเรื่องนี้ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:20 น.ช่อง3กด33และย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ